าทุกวันพิศวาครัวจริยังหังวันพาณิพนมนองคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดอนมารดาครูบาอาจารย์เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานได้เสด็จลงมาช่วยอำนวยชัยในพิธีการวันนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมสักการะวัดหาวายสาธุด้วยเถิดการวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยเทอญสาธุไหว้พระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
สาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์บัดนี้ได้ฤกษ์งามยามดีแล้วข้าพระเจ้าจะได้น้อมอัญเชิญท่านเสด็จลงมาช่วยอำนวยชัยในพิธีการณโอกาสบัดนี้สาธุสักเขตอาเมจักรูปเปคิริสิคาราตะติจันตะลิขิวิมานิทิเปรติจะขาเมตรุวนังคาเนเขวตุมหิขิเอเตภุมมาจยันตุทิวาชลาพลวิสเมยะขคันธาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโบเมสุนันตุธรรมาสวนกาโนอะยังประทันตาธรรมาสวนกาโนอะยังประทันตาอายาจนะกาโลอายามพระทันตาบัดนั้นเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริ่มพ่อครูใหญ่ปีภาคจงกระทำเพลงสาธุการต้อนรับถวยเทพณกาลบัดนี้ได้เถิดนอนมาตา
ที่ได้เลี้ยงดูลูกมาAh.
ำเนียงเสียงร้อยเป็นเสียงหมอน้อยเมืองสุรินทร์เสียงที่ทุกท่านกำลังได้ยินไอ้ดำแน่เมืองสุรินทร์แม่จ๋ามาแล้วโกนขะแม่เนาสร่งเนาเสร่ขะแม่ยืนวันนี้ได้มาทำควันในเมืองบ้านในเมืองกว้างใหญ่จะได้พันละนาให้แม่ได้ฟังจงพากันฟังจิตใจฟังเถิดอย่าหัวนี่นาไปไหนรอฟังนายายอย่านี่นาคำว่านามาจากไหนแล้วข่าวทำไมอยากด่าว่าปีหนึ่งๆเขาบวชกันมามีงานบวชนาสนุกสนานขอเชิญพี่น้องหญิงชายมาฟังพุทธาที่บายเรื่องเก่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชมีความเศร้าสงสารตัดโลกไม่ลงโลกเกศโดยไม่ยินดีสิ่งนั้นได้พบคนทางสว่างสวัยเรื่องลือกันไกลทุกอย่างพยานาอยากได้ผู้สนจึงปลอมตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็ปวดหายพักอยู่ไกลๆกับองค์ท่านแต่พอถึงตอนนอนหลับร่างกายก็กลายกลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องหนีไปอยู่ในน้ำเลือดไม่มีใครนึกนะสงสารว่าตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์แต่ว่ามีเจ็ดเลื่อมใสขอฝากชื่อนาเอาไว้ก่อนที่จะไปจากทานให้มีชื่อเรียกนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชให้เอาขอชื่อหน้าออกมาอวดเวลาเขาบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชหน้ามีชื่อติดปากมาThank you.
ของพ่อได้สั่งสมไว้มากแล้วน้ำจิตน้ำใจพ่อก็จึงได้ผ่องแผ้วยินดีนักปัญญายังไตรลักษณ์จึงก่อเกิดพ่อก็จึงเห็นว่าคารวะไม่ประเสริฐแสนเทเวศบรรพชิตนี่แลวิเศษสง่างามวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีท่านเจ้าภาพนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าทั้ง3ตนวันนี้สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยวันนี้กระผมเองหมอน้อยเมืองสุรินทร์หรือในวงเล็บไอ้ดำแห่งลำน้ำมูลพร้อมด้วยหมอหญิงน้องมิ้นประกายประกายแก้วประกายแก้วเดินทางมาจากไกลๆเลยค่ะที่ไหนลูกกรุงเทพกรุงเทพเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะวันนี้จะมาทำขวัญนาคซึ่งจะใช้เวลาไม่มากนักพอดีเพราะว่าเราก็เสียเวลาไปมากเดี๋ยวจะไปชนเวลากับพระท่านจะมาเจริญพุทธมนต์ช่วงค่ำเนาะแต่ก็เลทท่านนิดหนึ่งก็ดีเนาะเอาละครับพ่อนาคทั้ง3วันนี้จะได้บวชทดแทนคุณบิดรและมารดาถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่เจ้านาคคิดทดแทนพระคุณบิดรมารดาด้วยการบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งชายไทยเกิดมาก็จะต้องบวชก่อนเบียดเป็นเรื่องธรรมดาเอาละครับวันนี้จะได้เล่าให้เจ้านาคได้ฟังตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นมาก่อนเจ้านาคจะได้เกิดนั้นเป็นไปเป็นมายังไงวันนี้จะได้เล่าให้เจ้านาคไปฟังนะครับตั้งจิตตั้งใจฟังนะครับจะกล่าวกำเนิดมานานจะเกิดเป็นคนได้ปันติสุนก่อนฟ้าสางเห็นแสงเรียบรีก็ลอยอยู่ลังลางอยู่บนหน้าผาที่กลางนกพรวายเวียนบูงอยู่บนอากาศดูเลื่องประหลาดเหมือนผีหลอกหลอนบางดวงก็แจ้งไปเหมือนดังแสงที่อ่อนเที่ยวโคจรรอบดวงพระจันทร์เที่ยวเพียงเที่ยวมองกำเนิดที่ไหนกันเหล่านั้นนาที่ไหนกันแม่พ่อแม่อยู่ไหนเหี่ยวบกวนวายบนสวงสวรรค์ลอยแสงปริปรีก็แสงสีสุขสันต์ลอยเด่นดลดันอยู่บนนกพันดลลอยเด่นเห็นดวงสีม่วงก็มาเกลือเรียงหลายหลากเทจะร่วงหล่นเป็นน้ำสายสีรุ้งในพงป่าลงน้ำวนอยากยืมหน้าหยนว่าหยนย้อยเป็นหยวงเป็นหุ่นดาวห้างเป็นน้ำหุ่นดาวห้างก็พาร่างลงหัวลงก่อตัวเริ่มต้นละที่พุ่งตายพุ่งข้ามลังคามารดาท่านใดมารดาหลับไหลฝันไปทั่วแดนฝันว่าในเวท
ก็หาได้ไม่มีตัวทั้งเมืองแม่นตัวดาวตัวแดดก็หาแม่นไม่มีฝันว่าได้ใจก็ว่าเองที่ก้อยไอ้แหวนเพชรเม็ดน้ำน้อยน่าไม่ลอยนายปีกแหวนงามหัวงูยิ่งดูยิ่งปีว่าตัวเรานี้คงจะมีบุญแม่แกนอนฝันมั้งแกนอนฝันว่าได้แหวนมาสวมไว้ที่ก้อยจ้ายังไงพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแหวนหายทำไงล่ะทีเนี้ยไปให้คุณพ่อช่วยทำนายทายทักพ่อก็บอกว่ากูไม่รู้ไปถามคนแก่คนเฒ่าเขาบอกว่าจะมีลูกชายมาเกิดนะสิหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆแม่แกเริ่มมีอาการแปลกๆแปลกๆนี่ยังไงคุณหมอแกอยากจะกินไอ้นั่นอยากจะกินไอ้นี่อยากจะกินไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่มันเยอะไงพรรณนาไม่ได้จ้าบอกเป็นอย่างๆไม่ถูกก็เลยบอกไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นเขาเรียกว่าอาการของคนแพ้ท้องวันนี้ก็เลยจะให้หมอหญิงช่วยทำนายทายทักช่วยกล่าวให้เจ้านักได้ฟังว่าแม่แกหิวกินอะไรบ้างจ้าแพ้ท้องวันนี้นะจ้านี่คุณแม่ของพ่อนาคทั้ง3คนเลยใช่ไหมคะใช่วันนี้มีแม่ของนาคมาแค่สองใช่ไหมสองอีกหน้าหนึ่งไม่มีแม่แต่ก็มีตัวแทนค่ะนะจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ขอเป็นตัวแทนคุณแม่ทั้งสองท่านแล้วกันเนาะทั้งสองทั้งสามเลยหนูจะเป็นตัวแทนของคุณแม่จ้าอ่ะเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนคุณพ่อแล้วกันเนาะได้จ้าขอมีเมียสวยสักวันว่าแสนสงสารว่ามันนานนักต้องขันประหยัดขึ้นมาอ่อนๆนะแม่ไม่มีทุกข์เป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อทั้งท้อมาไฟลูกงามลูกคุณทศ
ยามที่แม่
เก็บเพชรทองก็อยากพินดินนาซอพองนาและส้มมะขามว่าครบสามเดือนเข้าสี่เดือนปวดเตือนบ่อยบ่อยพอหน้าเอพอได้สี่เดือนนี้ก็ดูเหมือนว่านาแม่คอยนับวันไม่เคยจะเวทเกิดมาเป็นวันได้รับแต่ความลำบากอยากเย็นทุกชั่วโมงเย็นในชั่วโมงยามขอเดือนที่ห้าเข้ามาใหม่ใหม่ประดูท้องเริ่มใหญ่ใครใครก็ถามจะคลอดเมื่อไรก็ถามใครไปตามนาที่รู้จักนามก็ถามทักทายแต่พอคลอดที่ห้องนาวเด็กมารกแน่ก็เริ่มเคลื่อนไหวก็ทักนาเด็กนาทักนาดัน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 นาทักนาเด็กนาทักนาทุกวันไม่วายแม่ไม่สบายร้องไห้ระบมนี้พอได้เก็บเดือนนี้ปวดเตือนใจตัวผู้หญิงทุกคนรักไม่ค่อยมาเลยคงรักลีฮีฮักก็ใจว่าพะวงกลัวจะปลดลงชีวิตวายปราดแม่ทุกไปทั่วทุกกลัวมาคลอดทุกกลัวไม่รอดมาคลอดกุมารทุกพ่อกระซากเจ้าวัดสุพรรณทุกของหญิงมีขาดก็ไว้วันไม่วายมาคลอดทุกนายพนักเอ๋ยมาคลอดลูกนายร่างกายไม่ช้ำพ่อนาคไม่ช้ำเด็กทั้งร่างกายมาคลอดลูกนาคแม่ลำบากมากมายพ่อนาคฟังไว้และได้จดจำเด็กได้เก้าเดือนปวดเตือนบ่อยบ่อยปวดปวดท้องน้อยปวดได้ปวดดีมันปวดทวีแม่ปวดท้องแม่ปวดท้องแม่ร้องทำไมล่ะปวดอย่างนั้นเอาปวดท้องเนาะแม่ปวดเดี๋ยวผมจะปวดก่อนจ้าแล้วนี่ค่อยปวดตามปวดนี่ปวดอะไรหมอน้อยยาหายปวดใช่ไหมเนี่ย40 บาทก็หายแล้วหมอน้อยรู้ว่าวันนี้ฝนตกแน่เลยทำไมเขียวจะอุ่มมาเลยเนี่ยแม่ปวดท้องแม่ร้องเรจะมีใครไปตามหมอ
อมปวดท้องแล้วแม่จ๋าทุกวันนี้เขาไม่ตามหมอไปอ่ะเขาพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอตำแยแล้วไม่ต้องมีหมอตำแยทุกวันเนี้ยหมอขวัญที่อื่นเขาเรียกหมอกันเราไม่ต้องเรียกหมอวันนี้เราไปส่งโรงพยาบาลเลยแม่ปวดท้องแม่ร้องเรียกหาหญิงชายเจ้าขาช่วยหน่อยได้ไหมแม่ปวดท้องแม่ร้องแทบขาดใจก็ช่วยหน่อยได้ไหมแม่ปวดท้องเต็มทีเรียกหาเจ้าภาพใจบุญมีไหมพ่อคุณช่วยเมารถให้หน่อยพ่อจ้าแม่ปวดท้องแม่ร้องแทบขาดที่ว่าช่วยหน่อยพ่อจ้าช่วยเมารถให้สักคันวันนี้จะเรียกหน่อยอย่ามัวใจลอยอย่ามัวใจลอยที่จ้าเสียวันชัยอยู่ไหนทำไมไม่มามาเมารถให้หน่อยพี่จ้าเมารถสักคันเมาหนึ่งคันนี้คงไม่ไหวหรอกเพราะน่าจะออกวันนี้ต้องสามพันไม่ไม่น้องสามทุกได้มาแล้วครบสามคันแต่ยังขาดค่าน้ำมันค่าน้ำมันไม่มีได้รถมายังขาดค่าน้ำมันอีกจะมีไหมจะมีอีกมีอีกไหมน้องอย่ามัวนิดอย่ามัวให้ฉันต้องรอมีอีกไหมไม่น้องมาช่วยกันนี่สักทีคุณพี่สมจิตคืออะไรเนี่ยตอนนี้เราสมจิตขอบคุณจ้าแม่สมจิตยังไม่รู้สิจะบอกได้ไงเล่าได้ไหมตังนะโรงพยาบาลมันไม่ไกลหรอกแต่ที่เนี้ยเบื่อยูเทิร์นชิบหายแล้วไกลสุดๆแม่จ้าได้มาแล้วค่าน้ำมัน500แต่ฉันว่ามันยังน้อยเอาไปหนาแม่จ้าจะไปโรงพยาบาลไหนดีไปใกล้ๆนี่แหละตรงไหนอ่ะใกล้บ้านเนี่ยฉันว่าไปโรงพยาบาลสุรินทร์ดีกว่าออกก่อนใช่ไหมโอ้แม่จ้าได้ค่าน้ำมันพอดีแม่จ้าใจดีแกจะนั่งตรงนี้อีกนานไหมแม่จ๋าจะหลุดไหมอีกหนึ่งไตขอบพระคุณน้ำใจคุณแม่จ่อยใจดีได้แล้วค่าน้ำมันเรียบร้อยไม่มากไม่น้อยขอบคุณจากคุณพี่เลือเลือแต่พอถึงโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้แม่นั่งตรงนี้แม่ก็ปวดท้องร้องอายุชื่อ
ร้องอะไรแบบนั้นเล่าเอาก็สุรินทร์เขาร้องอย่างนี้โอ้แม่ร้องปวดเน่แม่ร้องนั่งรอคุณหมอแม่ร้องมานั่งรอคุณหมอคุณมาจอคุณหมอจางมาไรเอกจะเรียบเร่งมาแม่จะคลอดแล้วจะวันนี้แม่ร้องมาอยู่บนเตียงไม่มีใครเขาสนใจไม่รู้แม่แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครสนใจแม่เลยนะสองชั่วโมงแม่นอนปวดโอ๊ยมันเจ็บมันปวดมันรวดร้าวในอุราแม่ทนไม่ได้ก็เลยเรียกหมอมาถามว่าหมอจ๋าทำไมไม่ทำคลอดทำไมอ่ะแม่จ๋าหมอแกตอบมาจดจุกยังไงจนแม่แทบจะลุกขึ้นหนีเขาบอกว่าให้แกนอนรออยู่ตรงนี้เพราะว่าแกยังไม่มีเงินจ้างหมอจะคลอดใส่จะคลอดได้ในที่สุดก็มีคนมาจ้างหมอทำคลอดก็จะได้คลอดทันทีทองน้อยหน้าแม่
แตกล่องพังเหลือกำลังแม่แล้วนั้นแก้วตาเอ้ยเอ้ยคลื่นว่าได้เลิกงามยามดีมีลมเบ่งทั้งมารดาช่วยเร่งเข้าด้วยนะครั้นว่าได้เลิกงามยามปลอดคลอดออกมาเป็นชายท่าสาตาหน้าเอ็นเจ้านาคจงตั้งใจนะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วแม่ก็ต้องดูแลฟูมฟักรักษาวันนี้ได้ข่าวว่าเจ้านาคที่ไม่มีแม่มีอยู่หนึ่งท่านหนึ่งนาคใช่ไหมหรือว่ามาครบมีหนึ่งนาคเนาะเอาละครับพ่อนาคเดี๋ยวกลับหลังหันไปหาคุณแม่กับคุณพ่อเลยลูกกลับหลังหันทั้งสามนาคเลยตัวแทนคุณแม่จงประสิทธิประสาทพรอันเป็นมงคลบันดาลดวงชูช่วยอำนวยชัยณกาลบัดนี้ด้วยของเขาโปรยรา
ไม่ได้พูดถึงเคยสังเกตเรื่อยมาไม่ได้พูดถึงฉันเคยสังเกตเรื่อยมาถ้าเป็นไม่สิคนชราก็รู้แล้วนะชื่นใจเธอโศกเธอเศร้า
้